สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ day 2วันที่2ของการกินครีโตนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือไข่เจียวใส่เห็ดแล้วก็ใส่หมูสับโดยไม่มีการปรุงอะไรเลยนะคะแก้วไม่มีการปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ประเด็นคือมาอย่าแก้วหาสายเสียบไม่เจอมือแก้วไปไว้ไหนถ้าเสียงคลิปนี้ไม่ชัดต้องขออภัยมาด้วยแล้วก็มีไข่ลวกไข่ลวกขอสดๆพี่ทินก็อยากกินเนื้อแหละแต่ว่าน่าจะไม่ได้ทำที่เห็นซอสนี่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะค่ะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะนี้จิ้มหมูกระทะคีโตนะคะมันเป็นของสูตรคีโตโดยเฉพาะเป็นยี่ห้อกินดีนะคะก็อร่อยอยู่ก็อันนี้กินได้คนที่สนใจก็ไปหาซื้อเอาตามร้านคีโตทั่วไปนะคะก็มีนี้ด้วยปลาใหม่ก็เป็นแคปหมึกจริงๆมันเป็นเขียนว่าแคปหมึกนะของสูตรคีโตเหมือนกันออริจินอลก็จะไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยด้านในก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆแคปหมูอ่ะเห็นไหมแบบนี้อร่อยแล้วก็อร่อยไปค่ะเจ้าไหมดูดีเลยน่ากินอยู่นะคนดีสองแล้วจะอยู่ต่อใจได้นานขนาดไหนไม่รู้ทำถั่วแอลมอนด์ข้างในไข่เจียวก็จะมีเห็ดแล้วก็มีหมูสับก็อร่อยนะไม่เห็นเลยโคตรอร่อยเนี่ยแคปหมึกอันนี้แคปหมึกคีโตนี่ไงน้ำตาลน้ำตาลจุดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วก็น้ำมันอยู่ที่6นะก็ขอยาใส่น้ำจิ้มคีโตและอร่อยด้วยนะจริงถ้าไอ้น้ำจิ้มคีโตมันจะอร่อยตัวกว่าถ้ามันเกิดแบบว่าไม่ได้ปรุงรสไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยอร่อยเลยเพราะว่าเขาใช้ความหวานของหญ้าหวานส่วนมากที่เขาปรุงนะเป็นของหญ้าหวานนี่ก็อิ่มเลยเนี่ยก็อิ่มอยู่นะคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แก้ในการกินคีโตทุกๆคลิปด้วยวันนี้บ๊ายบายค่ะ